ต่อกันที่คู่ที่2ระหว่างอาร์เซนอลพบกับเลสเตอร์ซิตี้ราคาต่อรองเปิดมาที่อาร์เซนอลต่อครึ่งลูกอาร์เซนอลเตรียมเปิดสนามเอมิเรตสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมเลสเตอร์ซิตี้โดยเจ้าบ้านอาร์เซนอลภายใต้การนำทีมของมิเกลอาร์เตต้าสามารถพาทีมนั้นกลับมาได้เร็วนะครับซึ่งเกมที่แล้วก็เป็นการแซงเอาชนะลาปิดเวียนนามาได้ในเกมนอกบ้านทำให้ตลอด4เกมหลังสุดกับทุกรายการของพวกเขานั้นเป็นการแพ้มาแค่หนเดียวครับส่วนทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้ของกุนซือเบรนดอนลอดเจอร์เพิ่งจะพาทีมนั้นกลับมามั่นใจได้อินหนครับด้วยการเอาชนะซอย่าลูแฮงหลังจากที่ผลงานในเกมลีกนั้นแพ้มา2เกมติดก็ดูแล้วเกมนี้เลสเตอร์จะได้เจมี่วาร์ดี้เข้ามาเพิ่มความอันตรายให้กับแนวรุกของเลสเตอร์ส่วนอาร์เซนอลเนี่ยแม้ว่าผลงานจะดีกว่าเมื่อเทียบกับเจ้าบ้านและทำได้ดีกว่าทำให้เกมนี้เนี่ยจึงมีโอกาสสูงที่จะแบ่งแต้มกันไปได้มากกว่าครับทีเด็ดฟันงวันนี้รองไปเลยจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้สกอร์ดิคาดเลสเตอร์ซิตี้บุกมาเสมออาร์เซนอล 1-1